รถใหม่ๆมันโอเคนะมันลงเลยจะไปเลยไปเลยอย่าไปไกลแล้วไปกลัวมันอันนั้นแหละไปนิดนึงนิดเดียวพอมาแล้วพี่น้องมาถึงเวลาตอนเย็นๆแล้วครับป้าทั้งวันนี้โอ้ยนี่แหละใครไม่สั่งนี่พลาดเลยนะครับเมนูเด็ดๆแบบนี้นะโอ้เดือกระทะเหล็กรอพี่น้องอู มาแล้วครับพี่น้องสวัสดีนะครับเหนือสุดในสยามชายแดน3แผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมร้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงครับพี่น้องวันนี้สวัสดี FC ควรลงเดือนทุกคนนะครับพี่น้องสวัสดีนะครับวันนี้จะพาไปแคมปิ้งบนดอยแม่สลองมีจุดร้านแคมปิ้งเขาเปิดโอ้โหอยู่ในไร่ชาครับสวยมากเลยแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับร้านแม่เพียบนะครับสนับสนุนการเดินทางในทริปนี้สนับสนุนอาหารให้ลูกเรียนไปชิมครับมีปลาแซลมอนส้มว้าวมีเนื้อวากิวแดดเดียวแล้วก็มีลิ้นวัวแดดเดียววันนี้อิ่มท้องกันแน่นอนเดี๋ยวจะให้เห็นเส้นทางการเดินทางไปช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วครับพี่น้องอยากให้ทุกคนมาเที่ยวเชียงรายดูสวยมากนะถ้าไปดอยแม่สลองเนี่ยสามารถไปแวะดอยเทิดไทยได้แต่ว่ารถตู้เราจะขึ้นไหวหรือเปล่าไม่รู้วันนี้นะดอยแม่สลองแบบชันมากเน้นให้เป็นโฟร์วิวหรือว่าเป็นรถที่มันแรงๆหน่อยถึงจะขึ้นสนุกเดี๋ยวตามเล่นไปดูเลยครับพี่น้องไปดอยแม่สลองครับมาครับพี่น้องตอนนี้เวลา 14:26 นนะครับสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดี FC ค่ะครับผมพี่น้องเส้นทางที่เรากำลังจะมุ่งหน้าไปนี้นะครับคืออดีตเคยเป็นบ้านของขุนสานะครับราชายาเสพติดระดับโลกพี่น้องคือใครเคยดูยุทธการบ้านหินแตกครับตรงนี้แหละคือเมื่อก่อนสมัยนั้นประมาณปี2525ครับจะเกิดโอ้เป็นการเขาเรียกอะไรยุทธการในการปราบขุนสานะครับนะตอนนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์อยู่นะครับบ้านหินแตกบ้านเดียวกับแฟนโยชิเลยครับนี่ถ้าตรงไปเรื่อยๆก็เป็นตะเข็บชายแดนของประเทศพม่านะแต่ว่าวิวสวยครับช่วงนี้เรามาเราเลือกเดินทางมาตอนเย็นๆไปถึงก็อาจจะได้แคมป์กันเลยเดี๋ยวจะได้ขับขึ้นรถขึ้นบนดอยนู้นนะครับแต่ว่าดอยที่เราท่านเห็นนี่ยังแบบชิวๆชิวๆมากจุดที่เราจะไปแคมป์วันนี้เรายังไม่เคยไปครับพี่น้องนะเดี๋ยวต้องตามไปดูว่าจะเป็นแบบไหนเขาบอกเป็นจุดแคมปิ้งที่อยู่ในไร่ชาครับคิดค่าบริการยังไงไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องตามไปดูครับพี่น้องโอ้ก็เนี่ยสองข้างทางก็จะสวยตลอดครับชันถ้าเป็นรถใหม่ๆมันโอเคนะมันลงนี้สบายแต่เป็นรถตู้ก็โอเคอยู่นี่ขาขึ้นนี่ครับที่สุดแห่งชานะครับชาดอยแม่สลองนี่กรีดดีสุดแล้วทางขึ้นก็จะเมื่อกี้เราลงแบบหนักๆมาตรงนี้เราจะขึ้นแบบหนักๆว้าวโอ้แต่ว่าถนนดีครับแต่ว่าขึ้นหนักหน่อยมาแล้วพี่น้องได้ลานกลางเต็นท์แล้วครับเขาคิดค่าพักที่นี่คนละ100บาทนะครับนี่วิวสวยอยู่นะวิวใช้ได้อยู่ครับพี่น้องอู้เลยไปเลยไปเลยอย่าไปไกลแล้วไปกลัวมันอันนั้นแหละไปนิดนึงนิดเดียวพอพอละ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 กลัวมันติดลมว้าววิวสวยครับพี่น้องพร้อมจะดื่มด่ำกับธรรมชาติของที่นี่หวังว่ารถเราคงไม่ติดถ้าคืนนี้ฝนตกหนักนะจัดเมนูกันสวยมากเลยพี่น้องเดี๋ยวให้เห็นบรรยากาศโดยรอบลานแคมปิ้งเราสักหน่อยสวยขนาดไหน
มาแล้วครับพี่น้องวันนี้มาถึงที่พักโฮมสเตย์แล้วครับนอนเป็นลานกลางเต็นท์นะครับที่ดอยแม่สลองเนาะที่นี่เขาคิดค่าบริการหัวละ100บาทนะครับพี่น้องก็บรรยากาศชิลๆครับนะแล้วก็มาถึงแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เลยโต๊ะปิกนิกเก้าอี้แคมปิ้งอะไรก็ว่ากันไปอ่ะเอาน้ำมาตุ้มเย็นๆสักหน่อยนักเรียนจะได้มีแรงนะก็นี่เลยกางออลนิ่งต่อจะได้แบบกันแดดกันฝนครับพี่น้องก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วกางมาเลยออลนิ่งกางง่ายๆครับแป๊บเดียวก็ได้จุดที่พักแล้วละครับเดี๋ยวเราก็จะจัดเมนูเด็ดๆกันที่นี่ต่อเลยนะครับมาครับพี่ดองว้าวกลางออนิ่งทำชุดสนามเราเตรียมกับข้าวกับปลาพร้อมแล้ววันนี้ก็อยู่ชิลๆจนถึงพรุ่งนี้เช้าครับวันนี้อากาศแจ่มใสดูบรรยากาศที่ดอยแม่สลองว้าวดีไหมมาแล้วพี่น้องมาถึงเวลาตอนเย็นๆแล้วครับปลาทองวันนี้ขอบคุณร้านเพจร้านแม่เพียบนะครับส่งปลาแซลมอนส่งลิ้นวัวแล้วก็เนื้อวากิววันนี้เรามาแคมปิ้งกัน2คนแต่ว่าเมนูกับข้าวเรานี่อลังมากเดี๋ยวหุงข้าวเหนียวห้อนๆพี่น้องเหมาะแน่นอนเธอเคยกินไหมปลาส้มปลาตะเพียนปลาส้มปลาขาวสร้อยปลาอะไรอย่างเงี้ยเคยกินอยู่เนาะเคยกินปลาส้มค่ะแต่วันนี้เป็นปลาส้มทำจากปลาแซลมอนอันนี้ไม่เคยกินปลาอันนี้เหลามากนะใครอยากได้นี่อยากชิมนะครับสั่งได้ที่เพจแม่เพียบเพราะว่าเขามีบริการจัดส่งแบบรถแช่แข็งถึงหน้าบ้านเลยถึงหัวกระไดเพื่อนๆเลยนะครับมีเขามี3ผลิตภัณฑ์นั่นแหละมีปลาส้มจากปลาแซลมอนมีลิ้นวัวแดดเดียวครับสุดยอดหมักได้สุดๆกินกับข้าวเหนียวห้อนๆส้มตำกินกับอะไรได้แล้วก็มีเนื้อวากิวเนื้อวากิวนี่ของโปรดโรงเรียนเลยเนื้อวากิวนี่แดดเดียวปลาทอดมาพี่น้องกินกับข้าวนี่น้ำลายตึ๊กเลยล่ะนะวันนี้เป็นบรรยากาศของการเดินทางมาแคมปิ้งที่นี่มาดูพระอาทิตย์ตกดินที่นี่แล้วก็จะรอดูพระอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้เช้านะครับการมาแคมปิ้งของเราวันนี้ก็อยากมาหลายวันแล้วนะนี่ถึงแม้จะมา2คนแต่ว่าก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเดินทางเดี๋ยวจะมีทริปการเดินทางของผมกับผู้จัดการส่วนตัวตอนนี้กำลังรอพาสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตของผู้จัดการส่วนตัวเขาหมดอายุเราจะเดินทางไปประเทศที่เรายังไม่เคยไปกันนะพี่น้องมีโอกาสก็นี่เดี๋ยวจะทอดให้ดูว่าน่าจะกินขนาดไหนหูข้าวห้อนๆนะแล้วก็อยากกินแซลมอนนี่ถ้าผมอยู่บ้านนะเอาชุบแป้งนิดนึงแล้วก็ทอดมันจะพริกขี้หนูสวนกินกับกระเทียมโอ้โหกินข้าวได้เป็นกระติบครับแต่วันนี้เรามีหม้อสเต็กมาเราจะทำสเต็กแซลมอนสเต็กปลาส้มแซลมอนกระเทียมพริกสดหุงข้าวห้อนๆเหมาะแน่นอนพี่น้องสุดยอดเลยค่ะพูดแล้วก็จัดได้ไหมเธอตั้งกระทะร้อนพี่น้องพี่อยากจะกินออเดิร์ฟก่อนอยากจะกินลิ้นทอดเนี่ยแล้วก็อยากจะกินโอ้โหเนื้อวากิวเหรอเนื้อวากิวโอ้โหลายเส้นลายงาเต็มเลยนะทอดมานะเอาแก๊สมาจะกินข้าวแล้วพี่น้องแซ่บแน่นอนให้ FC ได้เห็นมุมแบบนี้บ้างนะขาเต็นท์ลุงเด่นนี่ก็เกะกะนิดหน่อยเกะกะหน่อยปิดหม้อเอ้ยอ่ะหม้อปิดหม้อทีมงานลืมตลอดครับฝาหม้อนี่เป็นอะไรที่แบบนะนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกอุ้ยกำลังสวยเลยครับพี่น้องวิวของการเดินทางครับจุ๊บข้าวสวยหอมๆกินเนื้อทอดใช้ได้เลยครับพี่น้องกินกับข้าวอุ่นๆนะหุงข้าวแล้วก็มีสายแคมปิ้งครับพี่น้องฟ้าดูมีลิ้นวัวครับหมักแดดเดียวนะครับแล้วก็มาทอดมีตำส้มตำเนาะตำบักแตงตำบักถั่วสั่งไปก็ตำแตงตำถั่วกินกับข้าวเหนียวร้อนๆพี่น้องเมาะโอ้น่าจะมีคนมาแคมป์กับเราแล้วครับน่าจะมีคนนอนเป็นเพื่อนเมนูแรกเราพี่น้องโอ้นี่ลิ้นวัวเลยนะหมักได้เลื้องอารามชามทอดได้แบบพี่น้องนี่เขาบอกเนื้อวากิวแล้วน้ำลายแบบโอ้ข้าวรู้สึกจะเหมือนเสียงข้าวจะร้องเปล่านะได้ยินข่าวว่าไม่ใช่ได้ยินข่าวได้ยินเขาว่าเนื้อวากิวนี่ก็คือนี่ทอดกับข้าวเหนียวร้อนๆกินกับข้าวสวยอุ่นๆวันนี้จะเปิดมืออีกแล้วทอดไปเลยหมักดีนะอันนี้นะมันเป็นแบบสมแขวแล้วได้แค่ได้กินเนื้อนี่ก็
สมแคลวแล้วได้เดี๋ยวทริปการเดินทางของเราเนี่ยต้องเอาติดตู้เย็นไปเยอะนะเนี่ยนะใส่แวะไหนก็เจอบ้านใครเจอคนรู้จักที่ไหนแล้วก็จะเอาเมนูพวกนี้แหละไปรังสรรค์ไปนั่งกินหน้าหนาวนี่เต็มตู้เย็นโรงเรียนเดี๋ยวเราก็เดินทางกันโดยมีลิ้นวัวกับเนื้อวากิวติดรถไปว้าวผมบอกไปเลยว่าตอนนี้แสงดีมากครับพี่น้องตอนเรามายังฝนตกนะครับดูคนก็มาถ่ายรูปมาเช็คอินกันครับนะเราอาจจะมีเพื่อนนอนกับเราอยู่สำหรับค่ำคืนนี้ครับวิวสวยที่ดอยแม่สวยมีแพะเนาะแต่ที่นี่มีแกะครับเอ้ที่นู่นมีแพะมีแกะครับที่นี่มีแพะครับวิวสวยมากตอนเช้าถ้าตื่นมามีทะเลหมอกคงจะสุดยอดครับพรุ่งนี้นะโอ้ยนี่แหละใครไม่สั่งนี่พลาดเลยนะครับเมนูเด็ดๆแบบนี้นะนี่โอ้ทั้งลิ้นวัวทั้งเนื้อวากิวครับเดี๋ยวผมขอชิมดูว่าเนื้อรสชาติเป็นแบบไหนว้าวถูกอ๋อผู้จัดการอันใหญ่ไปได้เปล่าเธอเขาก็ไม่ได้ทำแบบชิ้นเล็กให้เรานะเขาแบบให้แบบเต็มๆชิ้นใหญ่ๆครับเนื้อวากิวด้วยนะละลายเหมือนกันเนาะหอมกระเทียมพริกไทยพริกไทยเหรอทุกคนพริกไทยดำแต่ว่าความสัมผัสของเนื้อเขาเนื้อนี่แบบว่าเนื้อนุ่มปกติส่วนของวากิวเนี่ยเวลาเรากินสดเนี่ยทำสเต็กเนี่ยมันก็นุ่มแล้วไงพอมันทำเป็นแดดเดียวนี่แบบพรีเมียมเลยเนาะแดดแรงมากเลยกินกับกระเทียมเข้ากันเข้ากันกินกับกระเทียมสดปะหาพริกก่อนกินกับพริกหวานมากเลยกับข้าวก็ถือว่าเทพกับแกล้มก็ถือว่าเทพนุ่มเอาไปทอดให้ยายทอดกินนะยายทอดกินกับพริกเด็ดมากนุ่มแบบนุ่มมากครับไหนลิ้นมันอยู่ตรงไหนขอชิมลิ้นหน่อยตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นลุงเด่นกินเหมือนจะนุ่มนุ่มนุ่มกรอบเลยอ่ะลิ้นอร่อยมากปกติน้องไฟไม่เคยกินนะยืนวัวซื้อมาไม่เคยเห็นเธอกินเลยไม่ค่อยกินเลยแต่ว่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นเนื้อวาคิวอะเป็นวัวนุ่มมากเลยนุ่มแล้วเด้งๆถ้าเป็นเนื้อก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอร่อยอะเดี๋ยวสักพักนึงเราจะเอาแซลมอนมากินกันนะครับพี่น้อง พริกขึ้นคอ ไปกินฝั่งนู้นเดี๋ยวเพื่อน FC ไม่เห็นวิวครับดูพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วโอ้โหมาดูนะกินสเต็กกันดีกว่าอยากชิมแล้วอ่ะสเต็กบรรยากาศมันได้นะแสงก็พาที่จะไปตกครับแต่ว่ามีเมฆก้อนใหญ่เมฆก้อนใหญ่มาอีกก้อนหนึ่งแสบแท้แสบแท้หนึ่งผู้เดียวนะอันนี้คือไฮไลท์ของงานเราวันนี้ของโปรดซาซิมิก็กินสดนี่เป็นครั้งแรกของเราถ้าเรากินดิบๆเปรี้ยวๆนี่จะได้ไหมลองชิมดูไหมเป็นยังไงก็ทำสเต็กดีกว่าพี่ว่าเดี๋ยวนะเนื้อชิ้นสวยนะครับพี่น้องชิ้นใหญ่ด้วยเนี่ยวัวเขาใส่เหมือนใส่ข้าวกับใส่กระเทียมเนาะใช่น้องปลาส้มแซลมอนน่าจะเป็นเจ้าแรกแล้วมั้งเนี่ยเนาะปกติก็ไม่ได้บอกออกจะออกเปรี้ยวขนาดนั้นคือปกติแกกินปลาสวายเบอร์เมนปลาสวายไปยังก่อนปลาตะเพียนโอ้โหชิ้นโตๆครับพี่น้องแซลมอนเนี่ยทำลายอื่นเอือกเลยไหมขอโทษไอ้ตรงนี้ไม่อยากจะเหลือเลยเนี่ยถ้าไม่มีใครอยู่จะใส่อย่างนี้เลยเอาเหยียบอันนี้ไปใส่ขยะอ่ะไปโอ้หอมโอ้นี่มันอาจจะติดกระทะนะเราต้องใช้กระทะนี้เขย่ามันหน่อยเอาตะเกียบเขย่าอย่างเร็วนะถ้ามันยังไม่
มันจะติดอยู่นะเพราะว่ามันเป็นหนังนะเอาน้ำมันใส่นิดนึงได้ไหม ชอบของโปรดโรงเรียนโรงเรียนคงจะไม่แบบสเต็กแบบสุกขนาดนั้นนะน่าจะแบบน่าจะแบบไหนพอดีพอดีอ่ะมีเดียมมีเดียมถ้าเขย่านี่อาจจะนี่ไปพี่น้องดูฟังเสียงครับหอมอ่ะหม้อโมโหนี่กระทะเหล็กรอเดี๋ยวพูดเคลียร์มันเดี๋ยวให้มันทีเดียวเราอยากรู้ว่ามันจะติดไหมลองดูแล้วก็เราเตรียมวาซาบิของพี่กี้มาซดกับวาซาบิจริงๆอ่ะขอก็แนะนำให้กินกับกระเทียมพริกสดพวกนี้นะครับพี่น้องวันนี้เป็นการมาแคมปิ้งที่แบบว่าไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะเรามีวัตถุดิบดีปกตินี่ต้องหลายอย่างแต่ว่าก็มีความสุขคนละแบบสุขเต็มว่ามีใครมาเรียกลุงเด่นเด็กอ๋อมันเรียกถูกเนี่ยเด็กพอดีวันนี้วันที่16ไงยนแดงคลิปเราลงวันที่17ไงหวยแดกแดกข้าลุงเด่นเสวาสบีเข้าไปหน่อยข้าวสวยเราได้นะเดี๋ยวพี่จะเปิดมือแล้วเนี่ยหิวข้าวอยู่มันต้องเขย่าไม่หลุดเอาให้มันติดพยายามหนังออกเออเงี้ยเอาไปสเต็กเดี๋ยวพี่เขย่าอันนะติดละมั้งได้กระเด็นนะเธอเดี๋ยวหนังสุกแล้วจะขยับเนื้อมานิดหนึ่งได้ไหมปลาห้าตัวหอมมากสเต็กปลาส้มขยับไปทางไหนขยับไปทางไหนก็ได้แล้วเอาหนังออกมาเลยปิดแก๊สก่อนจุ๊บจะเอาหนังตรงนั้นออกมาได้ไหมจริงๆพี่ก็ว่าจะห่อใบตองนะอือนี่แหละพี่น้องชิมเลยเด้อพี่น้องเอามือเลยเด้ออืมสเต็กของแท้กลับไปดูหน่อยกลับเลยอันนี้ได้ไหมเบาๆเด้ออันนี้ก็อาจจะได้โอ้เดือกระทะเหล็กรอพี่น้องโอ้คือเสียงนะปลาส้มปลาส้มกินกับวาซาบิจะเข้ากันไหมเนาะพี่น้องดึงหนังมาให้ลุงเด่นเลยทีนี้ลืบได้ลืบเลยเอาได้เอาเลยพี่น้องโอ้ก็ต้องได้เลยนะเนี่ยอาจจะเสียหายหนังไว้หน่อยครับพี่น้องเพราะว่าหนังเราใช้กระทะเหล็กรอนะโอ้ไหนน่ากินเนาะหนังมันติดแน่ใช่ไหมเดี๋ยวชิมดูนี่มันเปรี้ยวจริงหรือเปล่าอันนี้ไหมโอเคเอาตะเกียบมาผู้จัดการนะขอน้อยเถอะบีบีบีขอก่อนที่จะชิมนี่นะพระอาทิตย์หายไปแล้วครับที่ดอยแม่สลองพี่น้องขออนุญาตอร่อยน้ำลายไหลของดีอย่างนี้บริการส่งถึงบ้านเลยเลยอร่อยมากอร่อยกินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวสวยเนาะกินกับวาซาบิไปอีกแบบนึงเลยอร่อยครับเอาแบบสับๆอาจจะสุกน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าผมก็มาสไตล์นี้เดี๋ยวไปเอาน้ำเก็บเมื่อยกันนะเอาแล้วผู้จัดการเจอของดีครับพี่น้องถามหาน้ำว่าจะไม่กินแล้วนะวันนี้ถามหาน้ำลำไยแล้วน้ำเก็บหอยแล้วชิมดูมันก็เปรี้ยวหน่อยๆนะเป็นแบบล่อยั่วน้ำลายเรามากเวลากระเราไปเนี่ยน้ำลายเราวิ่งตามหาเขาแบบเหมือนตำรวจเถอะคนร้ายหนีไปไหนวิ่งตามหาเมาะเมาะจูบตะเกียบได้เลยเนี่ยว้าวแซ่บครับเติมให้หน่อยนะ
เมื่อกี้มีพี่เขามาถ่ายรูปเฉยๆครับแล้วเขาก็ไปกันละคืนนี้เราจะนอนกันสองคนนี่แหละอ๋อไปแล้วเหรอไม่มีใครนอนกับเราเหรอก็นอนกันสองคนนี่แหละเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาก็มานอนนี่ครับคุณเจเขาไปเอาว้าวเลยครับพี่น้องวันนี้โอ้โหบรรยากาศก็ดีนั่งกินกันชิลๆครับปลาแซลมอนเอามาจิ้มกับวาซาบิรับรองเลยว่าเด็ดที่สุดแล้วครับพี่น้องกินลิ้นแดดเดียวกินเนื้อวากิวโอ้โหมันมีความสุขมากนะครับพี่น้องได้เห็นวิวข้างหน้านี่ก็สวยๆชมบรรยากาศกันไปนะครับคืนนี้เราจะกินข้าวชมทะเลหมอกกันที่นี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหนต่อต้องรอติดตามนะครับอ่ะกินข้าวเสร็จก็ผู้จัดการคิดถึงบักลัดบักลาชิงมันไม่ยอมกินหญ้าเว้ยมันกินองุ่นนอกเว้ยมันกินองุ่นนอกเว้ยจะมืดนะพี่น้องนะจะมืดแล้วนะครับพี่น้องก็เป็นอีกวันนึงเย็นแล้วนะถือว่าเย็นไปไม่ต้องเปิดแอร์นะครับมาที่นี่เดี๋ยวข่าวมันไปละไปจะเอาอะไรนะเหลืออีกนึงคืออะไรนะลองกล้องอ่ะลองกล้องไว้ให้มันกินก่อนพอแล้วเดี๋ยวแพะเขาไม่สบายจะครับเป็นยังไง มาแล้วครับพี่น้องกินข้าวกินปลาเสร็จตอนนี้เราเก็บออร์นิ่งเราเก็บสัมภาระทุกอย่างเราใส่ไว้ในรถแล้วนะก็พรุ่งนี้เช้ามีภารกิจในการเดินทางแต่เช้าครับปกตินี่ออร์นิ่งเราเนี่ยที่กลางออกมาเนี่ยจะเอาไปเก็บตอนเช้าต้องสายๆหน่อยแล้วก็ชมทะเลหมอกชมอะไรกันไปแล้วก็ตากให้แห้งถึงจะม้วนเก็บนะครับแต่วันนี้ก็คือหมอกยังไม่ลงลุงเด่นเก็บก่อนเลยตอนนี้เก็บทุกอย่างหมดละพร้อมที่จะเดินทางได้ตลอดเวลาถ้าพรุ่งนี้เช้าตื่น 6:00 น. ตี 5:00 กว่า 6:00 น. อะไรก็น่าจะเดินทางต่อครับอยากได้เห็นบรรยากาศเช้าๆก็เป็นอีกวันนึงของการมาเดินทางมาแคมปิ้งครับวันนี้อิ่มเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนที่นี่มีห้องอาบน้ำมีห้องน้ำให้ 4-5 ห้องก็คือเขาบอกเจ้าของมาเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าช่วงเทศกาลเต็มที่จอดรถจะไม่มีเลยที่นี่ก็คืออุณหภูมิก็จะดีมากนะครับพี่น้องก็ใครมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวดูนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับร้านแม่เพียบนะครับที่ให้เมนูเด็ดๆเรามาชิมในวันนี้นะครับใครสนใจก็นี่เลย add ID line อยู่ตรงข้างนี้แอดอดีไลน์ตรงนี้ไปเลยแล้วก็สั่งได้ลองไปสั่งมาชิมดูปลาส้มอร่อยมากเหลือนิดเดียวกินจะหมดละก็คือนั่งกินไปแต่ว่ามาช่วงนี้ยุงหน่อยหนึ่งเมื่อกี้นี่ผมลืมเอายากันยุงมาหน่อยมันมียุงๆกันหน่อยก็เลยงั้นก็รีบมาในรถเราเดี๋ยวก็จะเปิดเพลงในรถเพราะวันนี้เราเหมาลานมีคาราโอเกะมีลำโพงมีทีวีให้นั่งดูหนังฟังเพลงชิลๆบรรยากาศในรถครับพี่น้องก็มีโอกาสลองมาเที่ยวดูนะเชียงใหม่ตอนนี้ทางเหนือสุดๆเนี่ยทะเลหมอกลงเกือบทุกที่ครับพี่น้องอากาศดีขับรถมาโซนนี้อาจจะชันหน่อยที่ดอยแม่สลองแต่ว่าถ้าหน้าหนาวก็โอเคนะแต่ว่าถ้าหน้าฝนบวกหน้าหนาวนี่ก็อาจจะลื่นๆหน่อยรถผมก็ใส่ยาง AT แต่ปกติรถทั่วไปมันขี้ก็เจอรถไมตี้ X เขาก็ขึ้นมาสบายครับถ้าคนในพื้นที่ชำนาญก็โอเคนะขึ้นได้นะครับหรือว่าถ้าคนในพื้นที่แต่ว่าเขาเช็ครถเช็คอะไรดีมันก็ขึ้นได้แต่ว่าถ้าเราเคยใช้รถในที่ลุ่มพอขึ้นมาอย่างเงี้ยเรื่องระบบเบรกน้ำมันเครื่องหลายๆอย่างนี่ก็เช็คให้ดีเรื่องหม้อน้ำความร้อนพวกนี้ครับให้ระวังนิดนึงแต่ว่ามาแล้วก็เพลินดีเมื่อกี้รถตู้ยังไปโบนล่ะชันมากขึ้นไปดูจุดชมวิวที่อะไรพระธาตุอะไรนะเธอเมื่อกี้เป็นพระอาทิตย์ตกอ่ะจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกครับชันมากแล้วก็ตักขี้ตะไคร้เต็มเลยโอ้ลงไม่กล้าลงต่อก็เลยลงมาก็มาเจอที่พักตรงนี้ครับถ้ามาหน้าหนาวมีที่พักมีอีกหลายจุดนะแต่ว่าบางจุดที่เขากำลังทำใหม่เขาบอกช่วงนี้ฝนตกหนักมากเขาก็ไม่แนะนำให้รถเข้าเขากลัวรถเราติดลม1ติดลม2กลัวลื่นเพราะเป็นเหี่ยวอะถ้าลื่นก็เป็นเหี่ยวเลยนะครับก็EP นี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีรู้สึกมีคนโทรมานัดอาจจะได้เดินทางไกลต่อนะหรือว่าถ้าตื่นเช้าเนี่ย
จากดอยแม่สลองนะครับไปที่บ้านเทิดไทยบ้านหินแตกบ้านราชาขุนสาก็ไม่ไกลเป็นพี่น้องไตใหญ่นะครับบ้านหินแตกไม่ไกลประมาณสัก10กว่าโลแต่ต้องลงดอยใหม่นะงั้นไม่ไปดีกว่าถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เช้าไปเดินตลาดเช้าแม่สลองดีกว่าถ้าเรากลับไปนู่นเหมือนนับหนึ่งใหม่เลยนะครับแต่ว่าของที่นี่ก็น่าเดินพรุ่งนี้เช้าไปหาดื่มชาไปกินบะหมี่ขึ้นชื่อของเขาเรียกว่าอะไรดอยแม่สลองนี่ก็คือจีนยูนนานจีนพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนอาหารอร่อยตอนเช้าอาจจะมีติ่มซำมีนู่นเป็นแบบมีตลาดเช้าเล็กๆให้เราเดินเดี๋ยวจะซื้อข้าวดอยที่เขาปูแถวนี้อร่อยชอบซื้อแล้วเอาไปนึ่งเอาไปหุงกินอร่อยดีเบ็ดมันแบบเหนียวๆแบบข้าวญี่ปุ่นนะเนาะครับไปทำชูชีกินอร่อยมากไปแล้วเนาะสำหรับ EP นี้นะครับพี่น้องขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าจะไปไหนต่อรอติดตามสำหรับ EP นี้อิ่มท้องอิ่มใจอาบน้ำหนาวๆหน่อยไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะแต่ว่าอาบไวๆแล้วก็นอนเลยเจอกันใหม่ EP หน้าครับพี่น้องเดี๋ยวขอตัวจะตัดคลิปต่อแล้วก็ดูหนังสักเรื่องนึงดู Netflix เดี๋ยวเชื่อมต่อใส่ทีวีแล้วก็ดู Netflix ดูหนังสักเรื่องนึงวันนี้เราเมาลานอยู่แล้วเราก็สบายๆเจ้าของเขาอยู่นู่นเขาก็เปิดไฟอะไรให้ก็โอเคครับเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอตัวไปแล้วนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดี